ใส่ใส่มือถือข้าวใช่ไหมมือข้างในเอาข้างในค่ะตรงนี้เลยมาลงทะเบียนตรงนี้มาหมาบอกเอามาเลยเนี่ยเดี๋ยวลงทะเบียนเราทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและก็ปัญหาของวัคซีนเมย์ใช้อุปกรณ์ที่มีหมายเลขนะครับหนุ่มในลิควิดไฮโดรเจนไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดค่ะแล้วก็ส่วนอาการคืออาการอันนี้อะไรอ่ะฮะเชื่อมสัญลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่าตีเบอร์เย็นครับเคยใช้อุปกรณ์ที่มีหมายเลขนะครับหยุ่มในลิควิดไฮโดรเจนอุณหภูมิลบ196องศาจะเป็นเบอร์ถาวรอันนี้เบอร์6จะไม่เกิดการเคาะคอไหมจะเป็นการรอไทยกองสวัสดิการนะคะก็คือว่าโครงการนี้ค่ะก็ตามพระปฏิภาณนะคะก็เป็นการรวมตัวกันระหว่างข้าราชการใหม่ค่ะหมอที่มาส่งเข้าใหม่ทั่วประเทศค่ะแล้วก็หมอของกองคารวัตก็คือหมอที่อยู่ด่านทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็เราก็จะกระดมแสดงว่าวันนี้ดูแล้วเองสี่ที่ไหนครับหกสองคนอันนี้เก้าเดือนอันนี้สามเดือนและตำบลใกล้เคียงนะครับครับวันนี้ก็ตำบลสลักใดและตำบลข้างเคียงครับที่ได้มีโครงการดีๆของกรมปศุสัตว์ซึ่ง1ถึง4ครับถือเป็นช่วงสุดท้ายนะครับที่เราแล้วมันหยาบมันหัดครับวันนี้วันแรกนะครับถือว่าป้องกันและก็กำจัดโรคพิษสุนัขบ้านะครับทั้งหมดไปจากประเทศไทยไปในปี2563นะครับแล้วประกอบกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตต่างบางจังหวัดที่ไม่เคยมีประวัติว่าหัวสุนัขที่ส่งไปตรวจเนี่ยเป็นบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกจังหวัดแล้วนะครับทุกจังหวัดแล้วนะครับปรากฏว่ามีเจอเยอะมากแล้วบางจังหวัดนี้แต่ก่อนไม่เคยเจอนะครับตอนนี้พุ่งพวดขึ้นมาเลยนะครับคือเวลาส่งหัวไปตรวจเนี่ยก็จะพบว่าเป็นพิษสุนัขบ้าซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าในเขตสามนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไป3รายนะครับที่นครราชสีมา1รายสุรินทร์1รายแล้วก็ที่บุรีรัมย์1รายนะครับ